พรพาเที่ยวครับตอนนี้เราอยู่วัดไร่แต่งของปู่หลิวนะครับผมปู่หลิวเขาเจดีย์ต้นตำรับเต่าครับคนบูชากันเยอะแยะมากมายปู่หลิวด้วยกันนะครับดูฝนตกมาแจ๊ะมาก็ถูกของท่านแต่นี้มีราคาแพงมากนะครับผมพอเดี๋ยวจะบอกว่าก็เป็นจุดพร จะปิดทองนะปิดทองแผ่นที่สองข้างบนยังไงครับผมมีแผ่นที่ห้าปิดสี่มาที่หนึ่งตรงนี้มาที่หนึ่งที่หนึ่งครับติดแผ่นที่สองผมนี่ก็เป็นการที่สองไปดูตรงนี้นะครับอ๋อขาขวาหน้าเป็นสองที่สามนะครับรอบเต่าตรงที่เรียกมงคลสาธ
ุพูดดีแล้วนะครับผมเกิดประจานโชคนะครับนี่บรรยากาศดีครับสัปปายะดีนะครับนี่ก็ศรีวลีนะครับวัตถุมงคลพูดดีนะครับก็มีราคาแพงมากนะครับผมก็มีนะครับผมเก็บตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุตรสังฆ์แต่สมัยปู่ยังมีสังฆาอยู่สภาพภายในวัดเดี๋ยวนี้แพงเหมือนเต่าทำการเป็นคนแรกๆแล้วก็เอาไปบูชากันแล้วเกิดประสบการณ์กันมากมายนะครับเกิดประสบการณ์กันมากมายเดี๋ยวเราไปดูตู้อัฐมงคลของวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างมีประสบการณ์เยอะวันนี้น้ำฝนตกนะน้ำเยอะเดี๋ยวเมื่อก่อนผมมาวัดยังไม่เจริญขนาดนี้นะครับมาแล้วก็ทำไมก่อนยังไม่ได้ถ่ายรูปแต่เลยสมัยเมื่อไปเมื่อ20เกือบจะ30ปีที่แล้วนะมีตู้ถุงคนส่วนใหญ่ถ้าของทุกกลางหลังนี่ฮะไม่เห็นมีแบบทานเลยนะของผมทานผู้ดีเศษเขามีแจกน้ำฟรีเราคิดน้ำก็ดีกว่านะครับผมสภาพวัดในปัจจุบันก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์
ด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการพาเที่ยวดีๆจากอวยพรพาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับ